สวัสดีค่ะพบกับหนิงในใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะพามาทำ Nutella Brownie กันค่ะคราวนี้ก็จะมาในรูปแบบของคัพเค้กนะคะแล้วก็จะมีครีมตกแต่งก็จะเป็นวิปปิ้งครีมช็อกโกแลต Nutella นะคะใครที่เป็นแฟนช็อกโกแลตและ Nutella ต้องไม่พลาดนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของ Nutella Brownie นะคะก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตไข่ไก่น้ำตาลทรายค่ะผงโกโก้เนยสดแป้งอเนกประสงค์วานิลาชนิดน้ำแล้วก็เกลือป่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแต่งหน้านะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะเฟอร์เรโร่ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็นูเทลล่าค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกของนูเทลล่าบราวนี่นะคะเริ่มด้วยเราจะนำครีมสดนะคะใส่ลงในหม้อได้เลยค่ะตามด้วยนูเทลล่านะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่ะเสร็จแล้วเราก็คนที่ไฟปานกลางนะคะจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะตอนนี้ก็เนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนนี้ไปแช่เย็นแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็จะทำตัวบราวนี่กันค่ะค่ะเราจะมาทำตัวบราวนี่กันนะคะก็นำช็อกโกแลตเทใส่อ่างผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยสดค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนนี้ไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะตอนนี้เนยกับช็อกโกแลตก็เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะและตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็วานิลาค่ะแล้วเราก็จะร่อนแป้งนะคะกับผงโกโก้ค่ะและก็คนให้เข้ากันนะคะมันเป็นบราวนี่ที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะคนพอเข้ากันประมาณนี้นะคะเราก็จะนำส่วนนี้ไปตักใส่พิมพ์คัพเค้กค่ะเราจะนำส่วนผสมบราวนี่มาตักใส่พิมพ์นะคะก็คือเราใช้ที่ตักไอศกรีมได้เลยนะคะเราสามารถที่จะตักใส่พิมพ์เกือบๆเต็มได้เลยนะคะเพราะเขาจะฟูขึ้นได้มากโอเคเรียบร้อยนะคะจะนำส่วนนี้ไปอบไฟบนล่าง160องศานะคะประมาณ 35-40 นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีครีมแต่งหน้านูเทลล่าบราวนี่กันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นะคะให้มีความเย็นเท่ากับเหมือนกับเราจะตีวิปปิ้งครีมธรรมดาเนี่ยค่ะโอเคตอนนี้ครีมเราก็ต
ตั้งยอดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงบีบแล้วก็ไปบีบบนบราวนี่กันนะคะจะบีบครีมตกแต่งบราวนี่นะคะขั้นแรกเราก็จะทำรูตรงกลางให้เขามีครีมตรงกลางนะคะใช้มีดค่อยๆแซะเป็นรูปวงกลมนะคะจากนั้นก็บีบครีมเข้าตรงกลางได้เลยนะคะเอาบราวนี่มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็บีบเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะวนไปเลย1ชั้น2ชั้นก็จะโรยผงโกโก้นิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็วางเฟอร์เรโร่ได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะแฟนๆช็อกโกแลตกับนูเทลล่านี่จะต้องชอบมากๆเลยค่ะยังไงก็ถ้าอยากทำตามนะคะดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย